อยากพูดอะไรกับฉันเหรอเรื่องที่เธอคบกับอาจารย์มีคนเห็นและพูดกันทั่วคณะฉันรู้แล้วค่ะมาหาฉันเพื่อบอกเรื่องนี้เหรอคือว่าทำไมเธอถึงคบกับเขาไม่สนใจข่าวลือรอบตัวเขาเลยเหรอฉันจัดการเองได้ค่ะต่อให้เธอไม่สนคำพูดคนอื่นพวกเขาก็ยังแอบพูดลับหลังแล้วก็เอาชื่อฉันไปอยู่ในบทสนทนาด้วยฉันผิดเองละฉันชอบเธอจงแจ้งเกินไปแต่ว่าเรื่องนี้ฉันจัดการเองฉันเป็นคนทำให้เธอต้องขายหน้าฉันจะอธิบายกับเพื่อนๆว่าเธอปฏิเสธฉันและฉันคอยไม่ต้องแล้วค่ะฉันทำให้รุ่นพี่ต้องลำบากเพื่อเอาตัวเองรอดเองไม่ได้หรอค่ะไม่ต้องไปสนคนพูดหรอกถ้าไม่มีธุระอื่นแล้วฉันขอตัวนะพี่ชายรู้วันเดินทางแล้วก่อนไปพี่ต้องยกแท็บเล็ตให้ฉันนะอีดอมฉันชอบเธอชอบคำพูดตรงไปตรงมาสีหน้าที่บังเอิญได้เห็นรุ่นพี่ฉันคิดว่าเพราะเธอไม่ชอบฉันฉันก็เลยไม่สมหวังเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยปล่อยเธอไปไม่ได้แต่รู้แล้วว่าไม่ใช่แบบนั้นฉันชอบเธอฉันรู้เธอมีคำตอบแบบไหนแต่ก็ยังอยากบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายเหรอฉันจะไปเรียนต่อเมืองนอกคิดว่าเป็นคำสารภาพรักก็ดีหรือเป็นคำบอกลาก็ได้อย่างไหนก็ได้ลาก่อนค่ะรุ่นพี่ฉันจะชอบเธอต่อไปถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากย้อนเวลากลับไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ